FIFA 55 TH เว็บบอลออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงเว็บตรงไม่ปิดหนีสมัครฟรีโทรเลยเห็นผีหนูไหมค่ะถ้าพูดถึงเรื่องสิ่งลี้ลับในชีวิตอาจจะบอกว่าเป็นแบบประสบการณ์ที่แบบช่วงเรียนมหาลัยจริงๆค่ะแล้วก็อย่างที่ไอเคยทราบคนเคยทราบกันมาแล้วว่าไอเนี่ยจบศิลปากรสนามจันทร์นะคะที่นครปฐมซึ่งด้วยตัวมหาลัยเองเนี่ยก็มีความขลังเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องประวัติเพราะว่าเขาเคยเป็นวังเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบการถูกจองจำบ้างการถูกขังบางทีก็ถ้าสร้างทับที่บ้างนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไอเป็นนักศึกษาที่อยู่หอในค่ะก็ตอนที่ไปเรียนปรับพื้นเนี่ยก็อยู่หอในที่เป็นหอเก่าก็จะมีห้องน้ำรวมอะไรอย่างเงี้ยจะเจอเรื่องต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมาเยี่ยมหรือว่าจะเป็นแบบนั่งเล่ากินขนมกันตอนกลางคืนแล้วแบบเห็นชุดไทยบ้างนู่นนี่นั่นเราก็แบบเฮ้ยหอในแต่ไอไม่เคยเจอกับตัวไงค่ะแบบไม่เคยเจอจังๆมาให้เห็นหรือมาสัมผัสหรือมาทำร้ายเราซึ่งเราก็คิดว่าเฮ้ยอยู่หอนั้นมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากแต่แค่แบบว่าเขาจะมีสร้างเฟสใหม่ตอนแรกมันมี6หอหอในนะคะเป็นหอไม้เนี่ยมี6หอแล้วคราวนี้เราก็สร้างเฟสใหม่มาเป็นหอ7นี่นึกออกเลยนะคะจำได้แม่นเขาสร้างเป็นตึกใหม่ซึ่งหอนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำในตัวก็หมายถึงห้องนึงเนี่ยมีเตียง2ชั้น2เตียงก็คืออยู่ได้4คนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีพัดลมมีอะไรอย่างงี้ก็แบบดูไฮโซขึ้นดูแบบว่าปลอดภัยขึ้นดูแบบว่าเราไม่ต้องไปหลอนๆเหมือนเดิมอะไรแบบนี้ก็อยู่กันไปหอ7อยู่กันไปนี้ขึ้นปี2ขยายไปอยู่หอใหม่กันปุ๊บไอ้ก็ได้อยู่ชั้นบนๆชั้น5แล้วก็อันนี้คือเป็นเรื่องที่อันนี้เริ่มใกล้ตัวเข้ามาว่าเราได้ยินเสียงได้ยินกับหูตัวเองไม่ใช่ว่าเสียงแว่วหรือเสียงอะไรคือเป็นเสียงที่ได้ยินกับหูตัวเองจริงๆชัดๆเลยนะคะก็คือช่วงสอบอะค่ะเด็กวิศวะก็เริ่มแบบว่าจะต้องหาที่มั่วสุมคอยอ่านหนังสือกันคอยแบบว่าสวมหัวกันคนนั้นเก่งวิชานี้คนนี้เก่งวิชานี้มาติวกันใช่ไหมคะอายเป็นคนที่อ่อนเข็มมากแล้วมีเพื่อนสนิทคนนึงที่เขาแบบค่อนข้างจะเก่งเรื่องนี้แล้วเขาก็จะแบบช็อตโน้ตไว้บ่อยเยอะๆคืนนึงเราก็ตัดสินใจเฮ้ยฝ่ายติวให้กูหน่อยคือแบบขอไปติวกันตัวต่อตัวเลยที่หอมันคือมันก็อยู่หอเดียวกับอายเนี่ยค่ะหอ7หอใหม่ที่มีห้องน้ำในตัวแต่มันอยู่ชั้นล่างสุดเลยชั้น1เลยนะคะซึ่งแหละเราก็ตอนแรกก็เข้าไปอ่านในห้องกับเขาเนี่ยในช่วงตั้งแต่รันแม้งแต่3 4ทุ่ม5ทุ่มก็อ่านกันไปก่อนต่างคนต่างอ่านก่อนแต่ว่าแบบจนอ่านจนไปถึงในช่วง 3:00 น 4:00 อ่านไปออกไปซื้อนู่นซื้อนี่มานั่งกินไปกินขนมพักนึงมีเสียงคนเข้าห้องน้ำซึ่งตอนแรกด้วยอารมณ์ว่าหอนายเป็นห้องติดๆกันหลายๆห้องแวบแรกเราคิดว่าเฮ้ยเสียงห้องข้างๆหรือเปล่าเพราะว่ามาห้องน้ำก็จะติดกันเนื่องไปค่ะเป็นห้องน้ำในตัวเราก็โอเคไม่เป็นไรไม่ใหม่สักพักนึงมันก็ใหม่แล้วเสียงตะโคกซึ่งเพื่อนอายก็ยังแบบนั่งนิ่งปกติแล้วเราก็เห็นเฮ้ยอ่านหนังสืออยู่เราก็ไม่อยากจะเกรงใจหรือยังไม่อยากถามอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยไปก่อนพอมันมาอีกเราก็เลยแบบเฮ้ยฝ้ายไปแบบข้างล่างแบบผนังมันบางกว่าข้างบนหรือยังไงวะทำไมห้องเสียงห้องน้ำมันถี่ขนาดนี้เราก็ถามด้วยความสงสัยก่อนฝ้ายมันก็หันมายิ้มเราแล้วพูดว่าไม่มีอะไรหรอกมึงเราก็ไม่มีอะไรสักพักเราก็เนี่ยแหละเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กดชักโครกเราปกติจังหวะที่เราเนี่ยหันออกจากห้องน้ำกำลังปิดประตูห้องน้ำแล้วห้องน้ำเสร็จแล้วออกประตูห้องน้ำเสียงชักโครกในห้องน้ำดังเราก็ตะโกนถามฝ้ายห้องน้ำเนี่ยชักโครกมันเสียหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเราเพิ่งกดไปพอเราออกมาเอามันกดเองอีกแล้วอะไรเงี้ยฝ้ายมันก็แบบไม่มีอะไรหรอกมึงก็พูดคำนี้อีกเราก็เริ่มแบบเฮ้ยใจไม่ดีแล้วหรือว่าไม่อยากพูดอะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นกลัวเราจะกลัวแต่เราก็มานั่งด้วยความเงียบต่อไปสักพักเราก็ไม่ได้อ่านหนังสือเราก็พยายามฟังมันก็มาจริงๆค่ะแต่แบบคราวนี้ไม่ใช่เสียงตะโคกแล้วเป็นเสียงที่ล้างมืออะไรเงี้ยเหมือนแบบน้ำค่อยๆไหลเปิดแล้วก็ไหลเรารู้เลยว่าเป็นแบบน้ำไหลอ่ะแต่เราก็ยังไม่กล้าลุกไปดูเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันชัดแล้วว่าเป็นเสียงจากห้องน้ำนี้แหละไม่ได้มาจากห้องข้างๆหรอกนะฝ้ายเราก็เริ่มแบบหันมองเพื่อนเพื่อนรู้แล้วว่าเราแบบว่าไม่โอเคแหละเพื่อนก็หันมายิ้มแล้วพูดเพื่อนก็หันมาแล้วก็พูดว่าแบบอีกแล้วหรออะไรเงี้ยพูดเหมือนสะบดใส่ใครไม่รู้ในห้องว่าแบบเฮ้ยอีกแล้วหรออะ
ไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเนี่ยเพื่อนกูลงมาติวหนังสือนะอะไรอย่างเงี้ยจะมารบกวนอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยพูดขึ้นมาเราก็แบบเฮ้ยพูดกับเราหรอหรือยังไงหรือแบบใครหรือคุยโทรศัพท์อะไรอย่างงี้เพราะว่าแบบมันฟังสมอลทอล์กอยู่ใช่ไหมเราคิดว่ามันก็แบบเหมือนสะบัดคนในห้องแล้วมันก็เอาหูฟังออกแล้วมันก็พูดกับเราว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเกือบจะปกติแล้วแต่คนก็อาจจะยังไม่ชินแล้วแบบเฮ้ยมันจะชินได้ยังไงชักโครกกดเองบ้างน้ำไหลบ้างเงี้ยมันก็พูดว่าเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็มีเสียงคนอาบน้ำเราก็แบบเฮ้ยคนรู้อีกแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วเนาะฝ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักมันก็มีเสียงคนอาบน้ำจริงๆค่ะซึ่งทีนี้ไอ้แบบช็อกมากแบบเอาตรงๆกันนะคือที่พี่น้ำแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉี่จะแตกอ่ะแบบรู้สึกแต่เราก็ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำมารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันอยู่ไปได้ยังไงวะอะไรเงี้ยคือเราก็อยู่หอเดียวกันแต่เรายังไม่เคยเจออะไรขนาดนี้อย่างมากก็เสียงเลียนบ้างเสียงลากโซ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินแต่แบบอันนี้คือแบบไม่ไหวแล้วแล้วเหมือนเพื่อนเขาพูดนะว่าแบบว่ายิ่งถ้ายิ่งไปว่ามันนะหรือยิ่งตะโกนใส่นะมันจะยิ่งทำถี่ขึ้นเหมือนสนุกอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบมีคนรับรู้มีคนรับถึงต้องบอกว่าแบบให้ปล่อยไปเดี๋ยวสักพักก็หายไปเองอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วคือแบบอยู่แบบนี้อยู่ได้เหรอเราก็ถามเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกคือเขาไม่ได้มาทำร้ายเราแต่เหมือนว่าเออเขาแสดงว่าเขามีตัวตนนะเขาแบบไม่ได้เป็นแค่แบบอากาศหรืออะไรอย่างงี้นะอะไรเงี้ยเห็นผีหนูไหม